สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้วันอังคารที่2พฤศจิกายน2564อยู่กับอาจารย์วิโรจน์คุณเดียขัตติยาและดิฉันพัชยาค่ะค่ะวันนี้แม้ไม่มีรายการขายของอย่างเป็นทางการแต่ว่าเรามีของมาขายนี่ค่ะก็ชุดเซตดูโอที่เราจัดเอาไว้ก็ยังเข้าไปจับจองกันได้นะคะหมวกกับเสื้อหมวกกับกระเป๋ากระเป๋ากับเสื้อก็ไปจับจองกันได้ใน shop.voicecv.co.th จะบอกว่าขอนแก่นอาทิตย์ที่แล้วที่ได้ไปมาพุธพฤหัสก็คือสนุกมากแล้วก็พอดีก็จะมีแบบเพราะน้องๆแฟนคลับมาเจอแล้วเดี๋ยววันนั้นเนี่ยเดียก็ใส่เสื้อสีขาว Remember Who the Real Enemy Is กับหมวกของ Voiceน้องๆก็ถามมาใหญ่เลยว่าจะสั่งซื้อได้ไงเขาก็มีการไปแปะลิงก์กันว่าถ้าเกิดอยากได้หมวกได้เสื้อแบบพี่เดียเนี่ยให้สั่งทางช็อปตอนไวซ์ทีวีเราไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าไวซ์ต้องให้เปอร์เซ็นต์เดียวบ้างนะคะเราจะเห็นของพรรคเพื่อไทยเขาก็มีหมวกสีแดงแล้วก็แบบปักโลโก้พวกนี้เพื่อไทยเหมือนกันคือตอนนี้คือเราเขาเรียกอะไรเพื่อไทยเปลี่ยน CI พรรคใหม่ให้เป็นสีแดงล้วนหมดเลยโดยทุกคนก็คือออกแบบมาก็เหมือนมีความแตกต่างจากเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยอยากได้เสื้อเวอร์ชั่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยใครยังไม่มีหมวกพรรคเพื่อไทยใช้หมวกของ VoiceTV ได้นะคะเขียนว่าสีแดง Global Citizen ค่ะค่ะแล้วก็ป๊อปคอร์นนะคะก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะสั่งกันเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวจะทยอยส่งให้คุณผู้ชมนะคะเพราะตอนนี้เหมียวสั่งไปกะว่าจะไปนั่งทานอยู่ที่โต๊ะทำงานกะว่าจะลงไปหยิบไปเอาเองหมดแล้วเหรอไม่มีของให้จริงเหรอคะใช่ค่ะต้องรอรถต่อไปที่จะส่งค่ะอ่ะน้ำพริกแซ่บลืมอีกแซ่บลืมค่ะก็ยังมีอย่างอยู่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะแซ่บลืมอันนี้ดีที่สุดสั่งแล้วมีของเลยไหมคะหรือว่าต้องรอมีเลยค่ะมีเลยอันนี้เลยค่ะเข้าไปกันได้นะคะอย่างที่บอกแล้วก็ที่021148114ก็ได้หรือที่ไลน์แอดของ Voice TV ก็ได้นะฮะช้อปปี้ Lazada ก็มีนะครับแต่ไม่มีเขาเรียกว่าโปร5 แถม 1 5 แถม 1ต้องซื้อกับเราโดยตรงนะฮะไม่แน่ใจว่ากระเป๋าผ้า Voice Your Voice Matter ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่ว่าเหลือไม่เยอะแล้วใกล้หมดแล้วแล้วก็จะรุ่นนั้นจะไม่ผลิตเพิ่มแต่จะผลิตเป็นสีอื่นหรือรุ่นอื่นอันนี้ยังไม่ทราบอันนี้ต้องรอไปก่อนนะฮะและที่สำคัญยังแซมลืมกันเนี่ยนะฮะทานเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มาหวานๆกันที่ป๊อปคอร์นนะครับซื้อ2รสแล้วก็ไปเทผสมกันในถ้วยแล้วก็เลวร้ายมากดูหนังดูทีวีไปคุณเดียทำเหรอคิดว่าจะทำแต่ตอนนี้ของหมดไม่งั้นวันก่อนมีคนมือบอลผสมไปแล้วไม่มีความสุขเลยจริงมากเพราะไม่รู้ว่าที่กินมันคือรสอะไรไงเพราะกินมันตีกันไปหมดแล้วถ้าเกิดเป็นเดียนะเอาเดี๋ยวเอาชีสโรยเด็กอ้วนมากไม่แน่เราอาจจะมีแบบว่าสูตรมาให้คุณผู้ชมเหมือนแซ่บลืมเราเลือกได้ใช่ไหมไม่แต่ในโรงหนังมันเป็นเลเยอร์ไงกินเค็มเสร็จแล้วไปจบที่หวานอันนี้คือใครไม่รู้เอาไปผสมกันไม่รู้อันไหนหวานอันไหนเค็มหยิบขึ้นมาแล้วแบบโมโหค่ะแต่ว่าไม่รู้ฟังข่าวถัดไปจะโมโหหรือเปล่ากับท่าทีของพลเอกประยุทธ์ในเวทีโลกนะคะพลเอกประยุทธ์ไปพูดในงานการประชุมสมัชชาประเทศสภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP26 คุณวราวุฒิศิลปอาชาเปิดเผยค่ะว่าพลเอกประยุทธ์พูดอะไรบ้างบนเวทีซึ่งจริงๆแล้วก็มีสปีชที่บางคนอาจจะได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะคะคุณวราวุฒิบอกว่าพลเอกประยุทธ์กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานของไทยต่อสิ่งที่ให้คำมั่นไว้กับประชาคมระหว่างประเทศและจะปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและแข็งขันเน้นย้ำที่ประชุมว่าจะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนี้ไปถึงปี2573ลดลงร้อยละ40นะคะจะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็น0ภายในปี2593และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0ภายในหรือก่อนปี2608โดยองค์ประกอบที่จำเป็นที่หวังอย่างยิ่งว่าต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เจตนารมณ์นี้บรรลุเป้าหมายคือความร่วมมือกันอย่างจริงใจมากขึ้นของทุกประเทศไม่ว่าเล็กหรือใหญ่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาจนถ่ายเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งกันและกันอย่างเต็มรูปแบบมีระบบการเงินสีเขียวรองรับอย่างเต็มกำลังและเท่าเทียมเป็นเรื่องที่ทุกประเทศและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมงานกันทำนะฮะฟังดูแล้วขนลุกนะฮะประเทศไทยนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของParis Agreement เนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2016ผ่านไปกี่ปีแล้วล่ะ17 18 19 20 21ก็คือ5ปีนะฮะทำอะไรบ้างเราเจอทั้งน้ำท่วมเราเจอทั้งการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซอะไรต่อไม่ต่างฝุ่นกำลังมาอีกแล้วใช่ค่ะถามว่าที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้ทำอะไรและสุดท้ายคุณก็ไปพูดจาและด้วยความเคารพนะครับสปีชครึ่งนึงเนี่ยไปลอกโอบามามาโดยไม่อับอายเขาเลยนะฮะผมลงเรฟเลนใน Facebook ผมแล้วนะครับว่าโอบามาเขาพูดไว้อย่างนี้คุณก็ไปเอาเขามานะฮะ
แล้วประเด็นคืออะไรอ่ะพลเอกประยุทธ์คือตลอดเวลาระยะเวลาที่อยู่ในอำนาจมา7ปีกว่าเนี่ยสัญญิงสัญญาอะไรไม่เคยทำแล้ววิธีการที่จะตอนนี้อยู่ไปเรื่อยๆก็คือทำสัญญาชุดใหม่ๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ก็มีเรื่องนี้เดี๋ยวไม่รู้พรุ่งนี้มีเรื่องอะไรแต่ถามว่าไอ้ที่ผ่านมาปัญหาที่มันมีมา 6-7 ปีเนี่ยคุณลงมือแก้อะไรแล้วบ้างแล้วพูดตรงๆเรื่องที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำให้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยคือยังไงทุกอย่างเป็นวิชลิสต์แบบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหมดคือทุกอย่างจะดีขึ้นในอนาคตแต่มันจะดีในอนาคตได้มันต้องทำตั้งแต่วันนี้ป่ะแล้วทำอะไรล่ะก็ไม่มีอะไรให้ทำคือดิกังวลเพราะว่าคนที่รับปากว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนจะสุดที่จะเป็นศูนย์ก็คือในปี2593 ที่ก็รับปากเหมือนรับปากค่อยๆอ่ะพอถึงเวลานั้นเนี่ยตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะคงตายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือคนที่จะต้องอยู่ตอนนั้นคือต้องเป็นคนรับผิดชอบว่าวิจารณ์จำได้ไหมเนี่ยประเทศไทยเคยสัญญิงสัญญาเอาไว้แต่ตอนนี้ที่กำลังมองไปอันนึงที่จะยกตัวอย่างง่ายๆนะอาจารย์เดี๋ยวพูดถึงแบบไอ้พวกรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่ะคือมันก็ต้องเวลาที่เราจะสร้างโครงการอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้พวก EIA อย่างเงี้ยมันก็สำคัญที่ก็เลยอยากรู้ว่าไอ้พวกมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการต่างๆเหล่านี้ผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่คุณจะบอกว่าคุณจะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเป็นศูนย์ในอีกกี่ปีข้างหน้าแล้วหลักเกณฑ์ของ EIA ตอนนี้ล่ะมีอะไรที่มันสามารถที่จะทำไปเพื่อช่วยเหลือสิ่งนี้ให้มันสอดคล้องยกเลิกไปตั้งเยอะแยะไปหมดในหลายโครงการที่เร่งที่จะทำคุณก็ไปยกเลิกการทำ EIA ESIA ไปหมดโดยเฉพาะพื้นที่ที่คุณดีภูมิใจนักหนาคือ EC เนี่ยคุณยกเว้นสิ่งเหล่านั้นหมดเลยเนี่ยตรงนี้ที่ได้บอกว่าคุณเป็นคุณมาบอกว่าคุณจะให้ความร่วมมือการลดภาวะเรือนกระจกแต่ว่า EIA ของคุณยกเลิกหลักเกณฑ์ที่สำคัญออกไปหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าโครงการบางโครงการที่มีเส้นสายใหญ่ๆหน่อยก็ผ่าน EIA ได้โดยการอาจจะเป็นการเส้นสายหรือการใช้ใต้โต๊ะหรืออะไรเงี้ยหรือออกไปทางที่มันค้านกับสภาพแวดล้อมที่มันอยู่ตรงนั้นก็คือไปสปีชยังไงก็สปีชได้แต่ว่าทำจริงในประเทศหรือเปล่าใช่ที่ทำนะก็คืออ่ะอยากจะไปพูดอะไรก็พูดแต่สำหรับผมแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องที่ไปพูดเลยแม้แต่นิดเดียวผมแค่ฟังสปีชเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วมันไม่มีทางหลุดออกมาจากปากคนที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ได้เราไม่มีโรคที่สองนะเพราะเราใช่ไหมเราไม่มีโรคที่สองอะไรของเขาใช่ไหมคะใช่ไหมฮะแล้วพอออกไปอยู่เมืองนอกเนี่ยดูบุคลิกดิอยู่เมืองไทยเสียงดังก๋าอยู่นู่นแบบดูแปลกๆนะบอดี้แลงเวจดูแบบเหมือนคนไม่มีความมั่นใจแต่สิ่งที่แกไปอย่างเดียวแกต้องการได้ภาพนี่แหละไปถ่ายกับคนนั้นไปถ่ายกับคนนี้สลิ่มเขาภูมิใจว่าเอาเขาจริงแล้วเนี่ยผู้นำโลกก็ยอมรับคนอย่างพลเอกประยุทธ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพนิ่งนะฮะเขาคุยอะไรกันนี้เราจะไม่ได้ยินไม่เคยเห็นวิดีโอการประชุมครั้งนี้มันเหมือนเป็นการไปแบบโซเชียลไลซ์ป่ะคะอาจารย์คือเหมือนเป็นการไปเข้าสังคมให้ได้เห็นหน้ารู้จักกันตามที่เขาทักมาว่าเหมือนเจอกันอีกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราคงได้คุยกันในข่าวต่อไปแต่เด็กก็มองว่ามันไม่ได้มีเนื้อหาสาระที่จะเป็นการพูดคุยกันและเกิดเป็นสัญญิงสัญญาอะไรขึ้นมาในการประชุมครั้งนี้ใช่ไหมนอกจากว่าเราไปเจอกันแล้วประยุทธ์กลับมาเมืองไทยหารือกับรัฐบาลว่าเราจะพยายามต่อยอดอะไรจากคนที่เราไปเจอได้บ้างในอนาคตอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าไปถึงตรงนั้นก็ไม่มีฮะที่ไปก็คืออยากได้ภาพนั่นแหละแค่นั้นเองคุณเดียแล้วก็เชิญแล้วเขาได้จับมือกับผู้นำหลายเทศเลยนะอันนี้ต้องยอมรับในความแบบหน้าด้านหน้าทนในการเข้าไปแล้วแบบผู้นำที่ไหนไปเจอจับมือเขาก็จับทั้งนั้นครับเขาใช้วิธีแบบใช้สอดชนสอดแต่มีหลายภาพอยู่ที่แบบพลเอกประยุทธ์ยื่นมือจะจับแต่เหมือนอีกด้านนึงจะแบบกำมือไว้เหมือนแบบอยากจะสัมผัสอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นจังหวะอะไรยังไงเดี๋ยวเรามีอยากได้เห็นมากคือถ้าจะพูดถึงความแบบเจ๋งของแกนะอย่างน้อยนะผมพูดตรงนะให้เราเห็นภาพคลิปที่แกพูดคุยอ่ะโดยแกพูดภาษาไทยก็ได้นะแล้วก็มีล่ามแปลถูกป่ะเราจะได้รู้ว่าไอ้เม็ดเงินภาษีของเราที่จ่ายไปให้พลเอกประยุทธ์ไปเป็นหน้าเป็นตาจะชวนเข้ามาเอเปกจะชวนลงทุนจะชวนมาท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะรู้ว่าไปพูดอะไรกันอันนี้เราไม่เคยเห็นนะเห็นแต่ภาพนิ่งเห็นแต่อะไรอย่างนี้แล้วก็ทีนี้ก็จะมาโม้ได้ทั่วเลยนะใช่ว่าเขาสัมภาษณ์คุยเรื่องนั้นยอมรับอะไรต่อมีอะไรว่าแบบไอ้มึงไม่ได้พูดคือตลกมากเลยในทวิตเตอร์อาจารย์แล้วก็ไม่คือมีคนเอาคลิปมาว่าแบบประยุทธ์พูดแล้วบอกว่าไม่ได้ยินเสียงผมเล่นเสียงจนสุดแล้วครับก็ไม่ได้ยินว่ามันพูดอะไรที่ไปเจอบริส จอนสันบนเวทีใช่ไหมมีแต่ตอนให้สัมภาษณ์นะคะที่พลเอกประยุทธ์น่าจะเสียงชัดถ้อยชัดคำเพราะว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าเนี่ยได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้นำประเทศต่างๆซึ่งหลายท่านรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีคุ้นเคยอะไรล่ะเอาจริงๆนะเรื่องนี้รู้จักคุ้นเคยเพราะว่าอยู่มานานคือมึงต้องเตรียมตัวเองเว้ยว่าประเทศอื่นเขาเปลี่ยนไปกี่คนแล้วมึงยังอยู่เนี่ยอยู่เพราะอะไรนะโอ้ยแล้วก็บอกว่ารู้สึกจะมีเมอร์เคิลกับทรูโดมั้งที่เจอบ่อยหน่อยเพราะว่าเขา
แต่ต้องย้ำนะเขาเลือกตั้งชนะมาเรื่อยๆนะไม่ได้รัฐประหารเขียนกฎเกณฑ์ตัวเองเขามีสว250คนช่วยไม่ได้เลือกตั้งกับคุณเดียคิดว่าเขาไม่รู้เหรอเขาบอกถามจริงคือคุณเดียคิดว่าเขาไม่รู้เหรอผู้นำประเทศอื่นเขาก็เล่นละครเก่งดีเนอะเขาสังคมเก่งอะพูดตรงๆอะคุณเดียเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับพลเอกประยุทธ์ไงเขาไม่ใช่ปัญหาไงเขาคือโจ๊กอะเจอจะคุยก็คุยคือมันไม่ได้แบบมีผลประโยชน์อะไรของเขาที่เขาต้องปกป้องรักษาอะไรมากนักอยากให้ทำดูรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นตัวอย่างนะตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปได้เนี่ยท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเดินทางไปหลายประเทศมากเลยแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นซีรีส์มาเลยว่าท่านไปไหนมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วคือเวลากลับมาเนี่ยเขาจะมีการแถลงเลยว่าการที่ไปประเทศนี้เป็นรายงานออกมาเลยว่าเราได้อะไรมาจากประเทศนั้นบ้างมีข้อตกลงการค้าเพราะทุกทีจะมีนักธุรกิจมีอะไรไปด้วยครั้งนี้ก็อยากให้พลเอกประยุทธ์แล้วก็คณะรัฐบาลที่ไปไม่ว่าจะเป็นคุณวราวุฒิเนี่ยมาทำเลยจะทำเป็นแถลงอะไรก็ได้แล้วก็บอกว่าที่เราไปคราวนี้ไอ้ที่เอาเงินภาษีประชาชนไปใช้จ่ายที่สกอตแลนด์เนี่ยคุณได้อะไรกลับมาบ้างที่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศนะแต่คราวที่แล้วก็ได้ของเยอะเลยนะไปฝรั่งเศสก็ได้เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมได้สัญญาดาวเทียมแล้วจะให้ไปเชิญแอร์บัสเขาจะมาไอ้โทษไปเชิญแอร์บัสจะมาลงทุนที่ EC แล้วเขาก็ไม่มาคือดิวล่มหมดเลยฮะคือจ่ายอย่างเดียวไงไอ้ที่หวังว่าเขาจะมาจ่ายเราว่างเนี่ยไม่เกิดรอดูแล้วกันว่ากลับมาจะแถลงอะไรหรือเปล่าแต่ว่าบอกว่าเนี่ยผู้นำต่างประเทศต่างๆเขาพูดกับผมอย่างเดียวว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยพร้อมเดินหน้าในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนแม้แต่ในกลุ่มอาเซียนอย่างเวียดนามก็ยืนยันว่าจะต้องดำเนินการทุกอย่างให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะเจรจาทวิภาคีหรืออย่างเกาหลีใต้เยอรมันก็จะได้ใช้โอกาสในการพูดคุยเชิญชวนบรรดาผู้นำประเทศต่างๆมาร่วมประชุมเอเปคที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี65ด้วยเป็นโอกาสดีที่ก่อนหน้านี้ในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาก็เรียนเชิญไปบ้างแล้วขออนุญาตนิดเดียวพลเอกประยุทธ์จะพูดถึงการประชุมเอเปคเยอะเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพถูกไหมอันเนี้ยมันคือเขาเรียกว่าเขาใช้โอกาสเนี้ยในการไปเชิญชวนคนให้มาเอเปคเดี๋ยวเราคงต้องจับตาดูว่าเมื่อวันหนึ่งพฤศจิกาไปชวนมาเนี่ยพอถึงเวลาประชุมเอเปคจริงๆเนี่ยเขาจะมาหรือเปล่านะแต่ประเด็นมันสองเรื่องนะฮะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยพูดประโยคอะไรที่แตกต่างไปจากนี้เลยทุกครั้งที่เจอผู้นำหรือแม้กระทั่งจะเจอทูตในประเทศไทยก็จะพูดแบบเนี้ยเขาพร้อมที่จะร่วมมือ7ปีที่ผ่านมาเขาเลื่อมมืออะไรกับคุณประยุทธ์บ้างค่ะอาจารย์ใช่ไหมฮะถามว่าเนี่ยจะทำทวิภาคีนะครับพหุภาคีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถามว่าที่ผ่านมาตลอด7ปีที่อยู่เป็นรัฐบาลเนี่ยได้ทำข้อตกลงการค้าอะไรกับใครไปแล้วบ้างคุณไม่ได้ทำเลย 1-5 ปีในการรัฐประหารอันนั้นเข้าใจได้เพราะไม่มีใครอยากคบค้า2ปีเนี่ยที่ผ่านมามันควรจะ normalize ได้แล้วจำได้ไหมฮะก่อนที่จะมีการเขาเรียกว่าเลือกตั้งเนี่ย EU ถึงขนาดผ่อนปลนว่าให้ระดับเจ้าหน้าที่พูดคุยกันเรื่องข้อตกลงการค้าไทย EU แล้วแต่คุณทำตัวไงอ่ะเขาไม่คุยต่อแล้วเขาก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแล้วก็กับเกาหลีใต้นะครับการลงทุนในเวียดนามของเกาหลีเนี่ยมากกว่าไทยเนี่ยนะครับ3-1อ่ะคุณจะไปเร่งยังไงคุณก็เร่งไม่ทันแล้วเพราะชัดเจนว่าในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยตอนนี้เวียดนามมันเนื้อหอมที่สุดไม่ได้บอกว่าพลเอกประยุทธ์เราไม่ควรทำไม่ใช่นะเราควรทำแต่ปัญหาก็คือว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจมาตลอด7ปีไม่เคย facilitate เรื่องพวกนี้ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวและถามว่าวันนี้เอาอะไรมาพูดวันนี้เอาอะไรมาอวดอ้างว่าเขาพร้อมถ้าเขาพร้อมเขาทำกับคุณไปนานแล้วประเด็นก็คือเขาไม่อยากทำกับคุณไม่เข้าใจอีกเหรอต่อหน้าเขาไม่มาบอกหรอกประยุทธ์ I'm not gonna sign anything with you because you're a dictator เขาไม่พูดหรอกแต่เขาแค่ไม่แคร์คุณเท่านั้นเองเพราะในโลกเนี่ยมันมีออปชันให้เลือกเยอะแล้ววิธีคิดของพลเอกประยุทธ์รวมไปถึงรัฐมนตรีหลายคนก็คิดว่าเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นทุกคนก็จะกลับมาเมืองไทยจะชดช่วงชัชวาลไม่จริงไม่จริงอีกแล้วที่เดียรู้สึกว่าคือโอเคตัวพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกอ่ะอาจจะสติปัญญาไม่ถึงเพราะว่าเขาก็จบโรงเรียนนายร้อยจบโรงเรียนเตรียมทหารมาก็คือเขาจะมีวิธีคิดแบบทหารฉลาดผมเจอก็มีเยอะอยู่นะแต่ส่วนใหญ่จะแป๊กแต่ว่าตอนนี้พอมาฟอร์มเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองเป็นหัวหน้ารัฐบาลน่ะเครื่องมือเครื่องไม้ที่อยู่รอบตัวคือตัวรัฐมนตรีเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างมันเป็นบรรลุเป้าหมายเด็กกำลังมองว่าคุณจุรินทร์ในฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์กับคุณดอนปรมาวินัยในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยควรจะต้องเป็นมือเป็นไม้ให้คุณประยุทธ์ในการที่จะเนี่ยเวลาไปประชุมและเจอผู้นำโลกแล้วผู้นำโลกของประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวนะเวลาเขามาเนี่ยเขามาพร้อมผู้แทนทางการค้ามาพร้อมรัฐมนตรีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจุรินทร์หรือคุณดอนเองสามารถใช้โอกาสหรือประโยชน์ตรงนี้ได้เพื่อหาโอกาสให้กับประเทศไทยเนี่ยมันก็น่าจะมีแต่เดียวมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจุรินทร์ไม่มีผลงานอะไรเกี่ยวกับด้านการค้าระหว่างประเทศตัวคุณดอนเองก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่างประเทศอะไรที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนที่เป็นต่างชาติและมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เยอะ
คือยังมองไม่เห็นผลงานเลยแล้วเดียถามหน่อยว่าเฮ้ยถ้ามันมีการปรับครม.รอบต่อไปเดียอยากให้คุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยลองพิจารณาปรับสองรัฐมนตรีนี้ออกคุณเดียจำได้ไหมมีอยู่ช่วงนึงมันมีข่าวซุบซิบกันในวงการทูตไงของเกี่ยวกับคุณดอนอะว่าไม่ยอมพบรัฐมนตรีทูตจากต่างประเทศโดยเฉพาะโลกตะวันตกเนี่ยแกเคยเป็นทูตมาจริงๆใช่ไหมคะเป็นฮะเป็นจริงฮะแต่แกคงอยู่เมืองจีนมานานไปหน่อยคือมันเรียกว่าบุคลิกแกมผิดวิสัยทูตไงคือคนเป็นทูตเขาจะต้องเหมือนแบบรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็พยายามไปเจาะแจ๊เพื่อที่จะหาประโยชน์เข้าประเทศคุณเดียต้องเข้าใจทูตไทยไม่ได้ทำงานตามวัตถุประสงค์หรือผลของงานนะครับมีแต่ยุคของคุณทักษิณที่พยายามทำทูต CEO แล้วก็ให้มันมีเป้าหมายเรื่องการค้าและมิติอื่นเข้ามามากขึ้นจริงๆทูตไทยเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้มีหน้าที่ในการทำเรื่องพวกนี้เลยแทบจะอยู่เป็นในเชิงพิธีกรรมอย่างเดียวคืออยู่ให้มันพลว่าเหมือนแบบเราอยากไปประจำที่ประเทศดีๆในปีในช่วงปีนี้ลูกท่านหลานเธอมันเป็นงานมีเกียรติอ่ะมันไม่ใช่งานซึ่งทูตในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นงานเซลแมนเขาเป็นงานขายประเทศเขาจะทำยังไงให้ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศแต่คุณดอนเนี่ยผมคิดว่าเป็นนักการทูตแบบประเภทพวกผู้ดีรุ่นเก่าที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นอะแล้วก็ติดยึดติดกับโปรโตคอลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดอนแม้จะเคยเป็นรัฐมนตรีโทษนะฮะเป็นทูตปักกิ่งทูตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นความสัมพันธ์เราเห็นอะไรคืบหน้าในยุคแกบ้างคนที่โดดเด่นที่สุดนะถ้าที่ผมดูในประวัติศาสตร์ในฐานะทูตเนี่ยผมก็เห็นคุณอนันต์ปัญญาลชุนสักคนหนึ่งแล้วล่ะล่าพาร์ทฟอมแดทก็มีอีกบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าคนที่มีเอ็กซ์โพเชอร์แบบที่คุณเดียพูดเนี่ยมันก็คืออารมณ์แบบคุณอนันต์พูดภาษาอังกฤษได้ชาร์มิ่งใช่ไหมสามารถที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเป็นคนอยู่เบื้องหลังระหว่างทำให้ไทยกับจีนกลับมาเชื่อมกันอีกรอบนึงอะไรแบบนี้คือเขาทำงานใหญ่ๆได้แต่คุณดอนเนี่ยไม่มีคุณลักษณะแบบนี้เพราะคิดว่าตัวเองเป็นผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันงานต่ำงานไปขายของงานไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานต่ำเขาไม่ทำแต่คุณไม่เคยสังสนใจเลยว่าทูตประเทศอื่นเนี่ยเขาปรับบทบาทกันมากน้อยขนาดไหนแล้วขนาดการแต่งตั้งทูตในอังกฤษการแต่งตั้งทูตในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศเนี่ยก็จะเป็นการแต่งตั้งเอาคนข้างนอกเข้ามาซะด้วยซ้ำให้เป็นไปตามจุดประสงค์ใช่ไหมอย่างเจ้านี้เราต้องการมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ผูกพันกับเขาเยอะส่งพ่อค้าไปเป็นทูตก็มีเป็นเอกชนมาเลยคือไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าผลประโยชน์ของชาติของเขาเขาคิดว่าเขาจะไปสควีซเอาจากตรงไหนโดยการใช้คนแบบไหนแต่บ้านเรามันเป็นระบบราชการไงเพราะฉะนั้นคุณก็ขึ้นกันไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทูตจะต้องเป็นอย่างที่คุณเดียพูดในการที่มันควรจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนแต่ว่าใน Twitter เนี่ยค่ะเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมีการวิเคราะห์ท่าทีหรือว่าภาษากายของพลเอกประยุทธ์กันเลยนะคะเพราะว่ามีผู้ใช้ Twitter ที่ใช้ชื่อว่าถอดรหัสภาษากายบายหมอมดเขาวิเคราะห์ท่าทางพลเอกประยุทธ์ระหว่างพบกับผู้นำโลกภาพแรกเขาวิเคราะห์พลเอกประยุทธ์กับแองเกลาเมเคิลเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ได้ยืนอยู่ไกลแล้วก็ยื่นมือมาชนกำปั้นกับแองเกลาเมเคิลเดาว่าเคยเจอกันมาแล้วถึงได้ทักทายด้วยท่าทีของคนรู้จักแต่พลเอกประยุทธ์ยืนไกลจนแขนยืดอาจจะไม่กล้าเข้าไปใกล้หรือเปล่าเป็นไปได้ว่าแอบกลัวและประมาทและการหันข้างทำให้ดูไม่เปิดเผยจริงใจเมื่อเทียบกับแองเกลาเมเคิลเนี่ยค่ะจริงๆภาพแรกเนี่ยคือแองเกลาเมเคิลเนี่ยกำมือก็คือจะชนไงและแต่พลเอกประยุทธ์ดันไปทำมืออย่างนี้เขาก็เลยมาจับมือให้จับมือได้เหรอคะในช่วงโควิดอ่ะคือเขาควรจะเป็นแบบตามหลักเขาก็คงไม่อยากแต่ก็คงแบบเขาเรียกว่าอะไรมีมารยาทส่วนภาพกับจัสตินทรูโดนะคะพลเอกประยุทธ์เขาวิเคราะห์ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอียงตัวไปข้างหลังเล็กน้อยภาพนี้ตลกโดยสังเกตจากลำตัวด้านบนมือขวาไม่รู้เอาขึ้นมาทำไมนี่ไงเหมือนแบบคนกำลังเครียดอ่ะคนกำลังเกรงอ่ะอาจเพื่อป้องกันเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยแล้วรอยยิ้มเนี่ยก็เป็นรู้ว่าคุยอะไรกันทักว่าไงอ่ะบุ๋มปาฮัลโหล I'm fine thank you เหมือนแบบโดนจู่โจมแล้วแบบไม่รู้จะทำไม่แต่นี่จริงๆนะเราจะเห็นพลเอกประยุทธ์ในเมืองไทยนี่กามากแต่ออกไปต่างประเทศเนี่ยแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แกเป็นแบบนี้นะเราเห็นตอนท่าที่แกไปนั่งข้างกับรัฐมนตรีคนเก่าของอังกฤษได้ไหมอ่ะผู้หญิงอ่ะก็นั่งที่เขาชอบมาล้อกันนะนั่งกระมิดกระเมียนเรียบร้อยขาแนบชิดอะไรอย่างเงี้ยแกเป็นคนไม่อยู่นิ่งนะเท่าที่เดียสังเกตอ่ะคือจะต้องเอามือแบบเอาเกานู่นเกานี่เดี๋ยวก็เกาเท้าเดี๋ยวก็แบบเหมือนจับนู่นจับนี่คือเป็นแบบไม่รู้มือไปไว้ที่ไหนคือแบบกุมไว้ก็ได้จะกุมอะไรก็กุมไปเถอะแต่กุมไว้ก็ได้อ่ะแล้วเขาบอกภาพนี้นอกจากยกกำปั้นขึ้นมาบล็อกกิ้งเพื่อรู้สึกปลอดภัยรอยยิ้มยังเป็นอินซินเซียสไมล์มุมปากถูกยกขึ้นไม่สุดดูแล้วคล้าย
miserable smile นะและภาพที่3ก็วิเคราะห์ว่าที่เมืองไทยนะครับเราจะไม่ค่อยพบเห็นคุณประยุทธ์ใส่แว่นตาแต่เราจะเห็นเป็นบ้างนะครับเวลาถ่ายรูป acting บนเครื่องบินการใส่แว่นก็เพื่อให้ดูมีภาพลักษณ์ของผู้มีการศึกษาเพราะตามมุมมองของคนไทยเนี่ยการใส่แว่นดูเป็นเด็กเรียนซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่มีอยู่ในตัวพลเอกประยุทธ์และยังเป็น blocking mechanism เพื่อให้ตัวเองนั้นรู้สึกปลอดภัยอันนี้เจออันนี้คุยกับใครฮะปูตินป่ะไม่ใช่นะปูตินไม่ได้อ้วนขนาดนี้ไม่ใช่ใครไม่ทราบแต่ดูเหมือนแกยืนแบบเหมือนจะโน้มตัวไปข้างหลังนิดนึงนะเหมือนยกมีอีกภาพนึงค่ะเขาบอกว่าภาพต่อไปเนี่ยในแง่มุมของการจับมือพลเอกประยุทธ์ถือว่าดูด้อยกว่าการจับมือที่มีพลังและแสดงอำนาจคือจะต้องโดมิเนตฝ่ายตรงข้ามได้เช่นในภาพที่พลเอกประยุทธ์ไปจับมือในเขตแดนของอีกฝ่ายทำให้ดูอ่อนแอแล้วเขาก็วงเล็บว่าแม้ที่กับคนไทยที่ทำขึ้นขาคือไอ้คลิปเนี้ยไม่ทราบว่าอาจารย์กับพี่เหมียวได้ดูคลิปเต็มป่ะที่มันแบบงกงกงกเงินเงินแบบเงินเงินแล้วแบบคนแล้วคนก็เหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยก่อนคือตอนจะขึ้นเวลาจะขึ้นเวทีเนี่ยเราจะต้องดูคนก่อนหน้าก่อนว่าเขาทำยังไงบ้างเขาต้องเดินไปตรงไหนพี่ตู่ขึ้นตื่นเต้นลืมทุกอย่างเลยแล้วก็ทำเป็นดูแบบงงๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็พูดจะไปไหนอะงงๆอะไรไม่รู้ว่าเราได้ยินแต่บอริสพูดอะแต่เราไม่เห็นนายพูดแล้วเนี่ยแล้วก็ทำคาดซูดจมูกอุ้ยภูมิใจจังเลยดูท่ายืนเขาพูดอยากรู้ว่าพูดอะไรมากเลยอะก็ที่มันไม่ได้ยินเสียงไงเสียดายมากอะอยากรู้แล้วก็จะเดินไปผิดทางอีกแล้วเหมือนรอบนู้นก็จะเดินผิดทางบอกไงว่าตอนจะขึ้นไปอ่ะคือคุณไม่ดูคนก่อนหน้าคุณหรอว่าเขาเดินเขายืนไปทางไหนอะไรยังไงค่ะแล้วก็ทีอ่ะคนไทยนะเรียกร้องวินัยเรียกร้องอย่างโน้นอย่างนี้นี่เราจับผิดเขาเกินไปป่ะคะเนี่ยฮะไม่ฮะ it's a joke ครับเขาคือโจ๊กสำหรับผมนะแล้วคุณคิดว่าโอ้โหที่ไปพูดว่าเขาพูดจาดีอย่างนั้นเขาเห็นคุณเป็นโจ๊กอ่ะค่ะจริงๆแล้วผมไม่มีผมแต่ผมก็เฉยๆนะถ้าคุณออกไปแล้วคุณไปพูดแล้วทุกอย่างอ่ะคุณเดียมันทำให้เห็นผลในทางบวกในประเทศนี้เราก็ยังจะแบบให้คุณค่าแกบ้างนะแต่ถามว่าที่ผ่านมาเราได้อะไรบ้างจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับไม่เคยได้เลยนะไม่เคยได้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคือสำหรับเดียประยุทธ์ไม่ได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศได้ดีพออะไรเงี้ยคือมันตั้งแต่แบบที่มาที่ไปแล้วไงคือมันไม่ได้เป็นนายกมาอย่างสง่างามอ่ะคือคุณมาเป็นนายกโดยที่คุณไม่ได้เสียงข้างมากในสภาด้วยซ้ำแต่คุณเกิดจากการรวมเสียงคือมันไม่ได้ซีดส.ส.เยอะที่สุดในสภาใช่ไหมแล้วก็คุณก็ไปอาศัยรวมกับพรรคอื่นแล้วคุณก็ไปอาศัยอีก250สว. มาทำให้คุณได้เป็นนายกคือการมามันไม่สง่างามแล้วเวลาไปเวทีโลกเราไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะเขารู้เรานึกสภาพประเทศอื่นดีต่อให้เป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์อะไรก็ตามแต่ที่ว่าการมาของเขามันมาโดยระบบที่เขาเลือกกันมาแล้วอะอย่างพวกที่มาจากประชาธิปไตยมันก็เป็นประชาธิปไตยจริงๆไม่จำเป็นที่ต้องมี250สว. มาสนับสนุนอีกรอบนึงอะไรเงี้ยค่ะเป็นจบเรื่องพลเอกประยุทธ์ที่เวทีโลกนะคะขอไปที่เรื่องของสบค.ค่ะขอประเมิน15วันก่อนคลายล็อกเพิ่มนะคะอันนี้พลเอกสุพจน์มาลานิยมที่เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและเป็นผอ.สปก.สบค.เปิดเผยว่ามีการประชุมกันวันนี้แล้วก็ทำความเข้าใจแผนการเปิดประเทศต่อภาคเอกชนว่าผู้ประกอบการได้สอบถามถึงมาตรการข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้แก้ปัญหาด้วยการจัดทีมเชิงรุกลงไปปรับปรุงร้านค้าหรือสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานทางสาธารณสุขส่วนร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วก็จะเพิ่มระดับขึ้นไปอีกนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขก็จะร่วมกับกทม.เข้าไปดำเนินการยืนยันว่าการผ่อนคลายให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ถึง3ทุ่มต้องปฏิบัติได้จริงไม่มีอลุ่มอล่วยนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องช่วยกันขอความร่วมมือให้ปฏิบัติได้เพราะหากคุมไม่ได้จะทำให้เกิดความเสียหายหากเจ้าหน้าที่พบจำหน่ายเกินเวลาจะเริ่มที่การตักเตือนก่อนหากไม่ปฏิบัติตามก็ต้องบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้สปก.สบค.จะประเมินภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งใน15วันรวมถึงการเปิดผับบาร์ในพื้นที่นำร่องด้วยถ้าได้รับความร่วมมืออย่างดีก็จะมีมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะทั้งนี้เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการผ่อนคลายจะดูหลายปัจจัยทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์การฉีดวัคซีนรวมถึงขีดความสามารถในการรองรับด้านสาธารณสุขนะฮะสำหรับเป้าหมายในการขอความร่วมมือจากเอกชนในครั้งนี้คือประชาชนต้องรักษามาตรการทางสาธารณสุขเน้นป้องกันตนเองสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลารักษาระยะห่างและทำกิจกรรมด้วยความระมัดระวังและส่วนกิจการกิจกรรมก็ใช้มาตรการสาธารณสุขโควิดฟรีเซตติ้งคือปรับปรุงสถานที่ให้ปลอดภัยเพื่อรองรับ
ผู้มาใช้บริการมีความเห็นจากภาคเอกชนด้วยนะคะคุณสนั่นอังอุบลกุลค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยต่อเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านคุณสนั่นบอกว่าก็คงต้องปฏิบัติตามนั่นแหละถึง3ทุ่มรอประเมินสถานการณ์อีก5วันอาจจะขยายถึง4ทุ่มหรือ5ทุ่มคือตอนนี้3ทุ่มเด็กก็ไม่ต้องออกอะค่ะ3ทุ่มเพิ่งแต่งหน้าเสร็จนี่มีน้องที่ขับรถผ่านมาตรงร้านปาเต้ตรงเนี้ยตรงลาดพร้าวเนี่ยลาดพร้าวบอกว่าตอนเย็นสักประมาณ5โมงเนี่ยมีคนไปนั่งดื่มแล้วนะก็เนี่ยคือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยนะฮะคือเป้าหมายของการที่คุณไม่อยากให้คนกินแอลกอฮอล์คืออะไรซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกินแล้วเมาแล้วไม่ระวังตัวเดี๋ยวก็จะไปถ้าติดโควิดก็จะแพร่เชื้อโควิดได้เพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ที่ไหนไม่ใช่เวลาที่กินปัญหามันอยู่ที่กินมากกินน้อยเพราะฉะนั้นมาตรการมันไม่ได้จะมาบอกว่าให้หยุดกิน3ทุ่มก็อย่างที่บอก5โมงเย็น6โมงเย็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเลิกเร็วนี่ฉันก็ไปซัดกันเต็มที่เลย2ทุ่มฉันก็เมาแอแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งนั่งแพร่โควิดต่อเงี้ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณควรจะต้องหันมาใช้มาตรการแบบที่ตะวันตกเขาทำกันก็คือเขาบอกว่าการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบก็คืออาจจะไม่ใช่เพราะด้วยมาตรการโควิดนะครับแต่ในต่างประเทศเป็น10ปีแล้วเขามีความพยายามที่จะรณรงค์เพื่อที่จะให้คนขายเหล้าเนี่ยเวลาขายเนี่ยต้องขายถึงจุดที่ไม่ถ้ามีความรู้สึกว่าคนที่ซื้ออินท็อกซิเกตแล้วคุณต้องหยุดอาจารย์คะแต่เรื่องนี้มันยากเลยนึงสำหรับคนไทยอ่ะใช่ไหมเพราะคนไทยจะมีการแบบวายเหมือนใหญ่มาจากไหนอ่ะนึกออกป่ะแบบทำไมไม่ขายให้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมันจะมีการวอยวายเกิดขึ้นเมื่อเมาถึงในจุดนึงแล้วอ่ะคือพอเมาแล้วมันจะเริ่มควบคุมสติไม่ให้เมาไงก็หมายความว่าถ้าขายเป็นยูนิตแล้วก็บอกว่าถ้าอยากกินต่อให้ซื้อเซเว่นแล้วก็ไปนั่งดวดที่บ้านอะไรประมาณนี้คือถ้าคุณต้องการป้องกันการเมาคุณก็ต้องควบคุมที่ระดับแอลกอฮอล์ไม่ใช่ไปควบคุมที่เวลานี่คือประเด็นของผมก็ต้องไปหาวิธีการจัดการกันก็ว่าไปตอนนี้ก็เลยแนะนำว่าให้เราพกกระติกน้ำเย็นไปด้วยอ๋อจะได้เทก็ถูกแล้วเราเรียกก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเวลาเราเครียดมากเลยนะเครียดมากที่ผู้ว่ากทม.บอกถ้ากินไม่หมดให้กระดกแล้วหรือไม่ก็เทดิ้งงั้นก็เอาถุงพลาสติกไปกับเทกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเอามาดูที่บ้านต่อแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเกิดเราไปกันหลายคนอย่างเดียวพี่เหมียวอาจารย์วิโรจน์ไปกัน3คนแล้วเราเปิดเหล้าขวดนึงกินอย่างเงี้ยแล้วถึงเวลามันเหลือแล้วเราแชร์กันน่ะทําไงอ่ะแบ่งกันกับบ้านฝากร้านเอาไว้พรุ่งนี้มาใหม่ได้มั้ยบอกว่าไม่เราเอากลับอีกนี้มาแล้วก็เดี๋ยวแบ่งใส่ถุงแชร์3คนหรือเราจะเห็นปรากฏการณ์กับเพื่อนตั้งวงกันตั้งแต่บ่ายโมงอะไรอย่างงี้เราจะเห็นมั้ยฮะก็เป็นไปได้นะนี่ 5:00 น.อาจจะขยับขึ้นมาอีกแต่สิ่งที่มันอันแฟร์มากนะอีกเรื่องนึงในกรณีนี้ก็คือว่าอยู่ดีๆพอคุณจะเปิดคุณก็สร้างเงื่อนไขแล้วก็อีชาเนี่ยโผล่มาจากไหนไม่รู้เราคุยกับคุณสุรนันท์คุยกับพี่เก๋เนี่ยแกขอไป3เดือนนะเพิ่งได้นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทำอะไรไม่คิดไงเขาบอกแล้วก็บอกว่าระบบล่มเข้าระบบไม่ได้อะไรไม่คือคนที่มีปัญหากับระบบชาเยอะมากแล้วตัวทางสมาคมภัตตาคารเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆตัวมาตรฐานพวกนี้มันไม่ยากหรอกเพราะปีที่แล้วตอนคุณล็อกดาวน์แล้วเปิดเนี่ยเขาลงทุนกับมาตรการพวกนี้หมดแล้วเครื่องวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์ใช่ไหมอุปกรณ์ในการกั้นการระบายอากาศอะไรต่างๆเขาลงทุนไปหมดแล้วถูกไหมฮะก็ทำให้มันเร็วขึ้นกว่านี้นิดนึงหรือคิดก่อนน่ะคุณรู้อยู่แล้วอ่ะคุณมี120วันอยู่ในใจอยู่แล้วถูกไหมและสุดท้ายคุณก็เปิดโดยไม่สนแคร์อะไรทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ควรจะค่อยๆให้เขาเตรียมตัวกันเป็นระบบซะเหมือนเราคอยประกาศว่าเราจะมีข้อกำหนดอะไรบ้างถูกป่ะว่าเราจะมีชากับชาพลัสนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะชาพลัสสำหรับคนที่พนักงานฉีดวัคซีนแล้วเกินกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าคุยกันต่อนะคะแล้วก็มีเรื่องของพรรคพลังประชารัฐกับมาตรา112พลเอกประวิตรยืนยันว่ามีจุดยืนชัดเจนค่ะว่าพลังประชารัฐไม่แตะแก้มาตรา112ขอช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติVoice Coffee เมล็ดกาแฟสดแบบบดขนาด200กรัมคั่ววันต่อวันทุกออเดอร์ให้คุณได้ดื่มด่ำความหอมละมุนของกาแฟคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คอกาแฟทุกคนราคาถุงละ240บาทมีให้เลือก4รสชาติอาราบิก้า 100% โรบัสต้า 100% เวกอัพเบรนด์และโอเวอร์วิวเบรนด์สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th